ีครับพบกับพี่โก้อีกครั้งนะครับช่วงนี้ก็ห่างหายไปนานนะครับก็ได้กลับมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งวันนี้พี่โก้จะมาสอนเพลงเธอเปลี่ยนไปนะครับของพี่บอยพี่เมกเกอร์นะครับก็จะเน้นสอนอินโทรนะครับเป็นการเกาแบบง่ายๆนะครับให้ได้อารมณ์ต้นฉบับนะครับจริงๆต้นฉบับก็จะเป็นเสียงแบบกีตาร์ไฟฟ้าเสียงเมโลดี้ค่อนข้างจะสูงนะครับอาจจะเป็นเสียงเหมือนฮาร์โมนิกนะครับเสียงมันกัดปิ๊กอะไรประมาณนี้ครับพี่ก็จะปรับเมโลดี้ให้มันต่ำลงนะครับแต่ให้เป็นเสียงเดียวกันเลยแต่ให้มันต่ำลงเพื่อจะได้ว่าจะได้เกาแบบง่ายๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีสอนเป็นตีคอร์ดนิดหน่อยเพราะว่าเพลงนี้ก็ไม่ยากนะครับก็ตีคอร์ดธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะครับใช้คอร์ดทั่วไปนะครับส่วนจะเล่นกันยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเพลงนี้พี่จะเน้นอินโทรนะครับเป็นแบบเกาแบบง่ายๆแล้วกันส่วนการตีคอร์ดนั้นรู้สึกว่าเพลงนี้ก็เป็นคอร์ดทั่วไปนะครับจับแบบง่ายๆนะครับคอร์ดแบบปกติเลยแล้วก็ตีคอร์ดแบบง่ายๆพี่จึงไม่เน้นสอนร้องสอนการตีคอร์ดเท่าไหร่นะครับจะเน้นตรงอินโทรมากกว่านะครับอินโทรก็เท่าที่ฟังก็เป็นเสียงเมโลดี้ค่อนข้างจะสูงนะครับพี่ก็เลยไปออกแบบมาให้เมโลดี้มันต่ำลงมาหน่อยนะครับแต่เป็นเสียงเดียวกันนั่นแหละนะครับให้ออกเต็มมันต่ำลงมาหน่อยก็แบบเล่นแบบง่ายๆนะครับเอาแค่3คอร์ดก็พอครับไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็จะมี B minor นะครับนะครับดูตามรูปเลยนะครับแล้วก็ A แล้วก็ G ที่ใช้เป็น G major 7แล้วกันนะครับจะได้เมโลดี้ที่ใกล้เคียงกันการเล่นอินโทรนะก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกก็เป็นเกาแบบง่ายๆนะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นนะครับเป็นกึ่งคล้ายๆตอนแรกก็จะเป็นแบบการเกาแบบง่ายๆนะครับไอ้แบบที่2ก็จะเป็นกึ่งฟิงเกอร์สไตล์นะครับแต่ถ้ารู้จังหวะแล้วมันก็ไม่ยากนะครับแบบแรกนะครับให้จับ B minor อย่างนี้นะครับ B minor ก็ดูตามรูปไปนะครับพี่ไม่บอกนะว่าจับยังไงให้ดูตามรูปเอาเพราะว่าเป็น B minor แบบปกติเลยง่ายๆนะครับถ้าในเสียงต้นฉบับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับแต่ว่าเราจะทำการเกาผสมกันนะครับมันก็จะได้เสียงเพิ่มเข้ามาเป็นเริ่ม B minor นะครับพอจับได้แล้วให้ดีดสายที่5นะครับพร้อมกับสายที่2นะครับจะเป็นเบสพร้อมกับเมโลดี้อย่างนี้นะครับใช้นิ้วโป้งนะครับดีดสายที่5แล้วก็ใช้นิ้วนางนะครับที่อยู่ตำแหน่งนิ้วนางสายที่2พร้อมกันอย่างนี้นะครับเราจะเล่นเป็นเบส3 1 2ท่าที่2แล้วก็3 1 2จังหวะอย่างนี้นะครับนี่1คอร์ดคอร์ด B minor นะครับง่ายๆนะครับแล้วก็มาเป็นคอร์ด A ปึ๊บคอร์ด A ก็จับคอร์ด A ปกติเลยตามในรูปนะครับคอร์ด A ง่ายๆดีดเหมือนเดิมเลยนะครับสายเบสครับสายที่5นะครับพร้อมกับสายที่2อย่างนี้แล้วก็เป็น31 2เหมือนเดิมแต่ทีนี้เวลาเราลงไปสาย1เนี่ยเราจะใช้นิ้วก้อยนะครับกดตรงนี้นะครับเป็นสายที่1นะครับเฟสที่2ใช้นิ้วก้อยกดจะเป็นเสียงนี้นะครับแล้วก็ดีดเหมือนเดิมดีดแบบ B minor เมื่อกี้นะครับจะเป็นเสียงอย่างนี้แต่ถ้าไม่ใช้นิ้วก้อยก็จะเป็นอย่างนี้ครับมาเมโลดี้มันจะไม่ใช่ต้องใช้นิ้วก้อยกดตรงนี้นะครับเสียงอย่างนี้ลองรวม2คอร์ดดูนะครับได้แล้วต่อไปคอร์ดสุดท้ายเป็นคอร์ด G นะครับ G ในที่นี้พี่ใช้เป็น G major 7แล้วกันนะครับจะใช้นิ้วชี้มากดตรงสายที่1เฟสที่2นะครับตรงนี้ส่วนนิ้ว
าย6ก็จะใช้นิ้วนางนะครับเสียงเบสเฟสที่3ส่วนนิ้วกลางนี่ไม่ต้องจับก็ได้นะครับไม่ต้องจับก็ได้นะครับว่าเราไม่ได้ใช้สาย5นะครับแต่เวลาพี่เล่นเนี่ยพี่ชอบจับไว้เพราะว่ามันการจับแบบแพทเทิร์นของคอร์ดนะครับมันจะจำให้จำได้ง่ายนะครับแต่จริงบางนิ้วเราก็ไม่ได้ใช้เราก็ตัดออกนะครับไม่ใช่ตัดนิ้วตัวเองนะตัดนิ้วที่ไม่ได้จับออกนะครับอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้เบสเราไม่ได้ใช้สาย5แล้วนะเพราะว่าเป็นเสียง G ต้องใช้เบสสายที่6นะครับก็เป็น6กับ2ก่อนพร้อมกันแล้วก็3 1 2เหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนเบสสาย5เป็นสาย6แค่นั้นเองเดี๋ยวลองพี่ลองรวมให้ดูช้าๆนะครับ3คอร์ดจะเล่นทั้งหมด4รอบด้วยกันนะครับก่อนที่จะไปตีคอร์ดขึ้นท่อนร้องนะครับแต่รออีกรอบ B minor ใครจะส่ง A ไปก็ได้นะครับเล่น A ก็ได้ A ก็ให้เล่นเบส A นะครับจับ A ธรรมดานี่แหละนะครับแล้วก็เสียงเบสสาย5แล้วก็2อย่างนี้ก็ได้หรือจะดีด2สายอย่างนี้หรือจะดีด4สายเลยก็ได้นะครับสาย5สาย4สาย3สาย2พร้อมกันเลยอย่างนี้ก็ได้พออีกแบบหรือใครจะส่งเบสอย่างนี้อย่างเดียวก็ได้ส่งยังไงก็ลองคิดดูเลยไม่ต้องส่งก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดเลยนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับแบบนี้จะเล่นคล้ายๆต้นฉบับเขาจะเดินเบสก็จะเดินเบสก็จะเป็น B A G จะส่ง A ด้วยก็ได้คล้ายจะเดินเบสอย่างนี้จะคล้ายๆต้นฉบับทีนี้เวลาเราเดินก็จะเดินจังหวะอย่างพี่เล่นนี่ครับแต่ว่าเราก็จะใส่เมโลดี้เข้าไปนะครับเป็นแบบฟิงเกอร์สไตล์นะน้องบางคนอาจจะโอ้โหพี่จะได้ไหมเนี่ยก็ลองดูนะครับลองดูน้องมือใหม่บางคนอาจจะยังสับสนนะครับพี่ก็จับเป็นรูปแบบคอร์ดนะจับคอร์ดแบบเมื่อกี้นี่เลยเหมือนตอนเราเกาเลยเนี่ยสังเกตไหมเวลาเมโลดี้เนี่ยมันจะกดพร้อมเบสเลยบางทีนะเมโลดี้ก็เดินเมโลดี้เบสก็เดินเบสไปแยกประสาทสัมผัสนะครับต้องแยกแล้วก็เมโลดี้ก็ค่อยกดค่อยดีดตามเสียงที่มันมาแล้วแต่ถนัดนะครับน้องอยากจะเล่นยังไงก็เล่นไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบฟิงเกอร์สไตล์อย่างนี้ก็ต้องลองฝึกแยกประสาทสัมผัสนิดหนึ่งนะครับส่วนกดตรงไหนก็กดเหมือนตอนที่พี่เก่าเลยนะครับเมโลดี้ดึงไปจากตรงที่เก่าเลยแค่นั้นเองนะครับบางทีอาจจะดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าน้องมือใหม่ก็อาจจะสับสนนิดหนึ่งต้องลองฝึกดูนะครับหรือใครจะรวมอินโทรนี่มันเล่นทั้งหมด4รอบใช่ไหมครับก็ใช้เก่า2รอบแรกแล้วก็เป็นเดินเบสอีก2รอบหลังนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยครับก็จะเป็นตอนรอบที่4เนี่ยจะพิเศษอย่างหนึ่งคือพอมา G นี่ครับ
ปิดเสียงนี่เลยค้างไว้ไม่ต้องเล่นเมโลดี้แล้วก็เป็นแบบเสียงแบบคอร์ด G เลยพี่ก็จะใช้นิ้วนางนะครับกดที่สายเบสนะครับ6นะครับแล้วก็จะใช้นิ้วที่เหลือ4นิ้ว3นิ้วนะครับตัว G นิ้วชี้กลางนางนะครับเกี่ยวสายที่2 3 4พร้อมกับสายเบสสายที่6อย่างนี้พร้อมกันมันจะเป็นเหมือนเสียง G นะครับเสียง G จบนะครับแล้วก็สไลด์เบสอย่างนี้ก็ได้นะครับสไลด์เบสสายที่6นะครับจากเฟสที่3ไปเฟสที่5เราก็กลับคืออย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับจะสไลด์เข้ามาอีกออกเทปหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยมาถึงท่อนร้องกันแล้วครับทีนี้เพลงนี้ก็ค่อนข้างจะดังทีเดียวนะครับยอดวิวก็สูงนะครับคอร์ดมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับน้องก็ไปเสิร์ชดูนะครับหามาเล่นพี่ก็จะแนะนำการเล่นนะครับการตีคอร์ดง่ายๆนะครับอย่างนี้ครับสลับไปสลับมานะครับเพลงนี้นะครับแต่ว่าบางจังหวะก็จะมีแบบคอร์ดมันจะติดกันนะครับก็จะมีอย่างนี้บางคอร์ดติดกัน2คอร์ดจะมี D กับ A อย่างนี้นะครับที่โลเป็น D นะครับพอเป็นการเป็น A ก็จะมีแค่ประมาณอย่างนี้นะครับการดีดมีแค่2ลักษณะแค่นั้นเองนะครับก็ลองดีดดูนะครับอย่างตอนแรกก็จะเป็นคอร์ด D คอร์ด F sharp minor นะครับเห็นบางเว็บเขาก็เขียนเป็น A on C sharp นะครับพี่ก็แนะนำให้ A on C sharp หรือ A/C sharp นี่ก็ให้เล่นเป็น A นะครับแล้วก็จับเบสเป็น C sharp ปกติจะเห็นเป็น D on F sharp นะครับแต่ตอนว่าจับง่ายนะครับจับอย่างนี้พี่เคยสอนไปหลายเพลงแล้วอันนี้เป็น A on C sharp ก็ต้องออกแบบนะครับว่าจะจับยังไงดีก็ปกติเราจับ A อย่างนี้ใช่ไหมครับ3นิ้วรวมอย่างนี้นะครับตอนนี้ให้เปลี่ยนมาใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวนะครับกดให้เหมือน A เลยนะครับทุกสายเลยลงมาปึ๊บอย่างนี้นะครับตั้งแต่สาย4ลงมานะครับเฟสที่2นะครับแล้วก็ใช้นิ้วที่ห่างๆหน่อยใช้นิ้วนางหรือนิ้วก้อยก็ได้นิ้วนางก็ได้ครับกดที่สายที่5นะครับเฟสที่4อย่างนี้เพราะสายที่5เฟสที่4ตรงนี้เป็นตำแหน่งของ C sharp นะครับอย่างนี้เสียงนี้ให้ดีดถึงสาย2ถ้าใครคิดว่าคอร์ดอย่างนี้มันยุ่งยากไปก็ให้กดเป็นF sharp ไปเลยก็ได้ครับ F sharp minor ไปเลยก็ได้นะครับอย่างนี้แล้วแต่ความถนัดนะครับพี่ขอกดเป็น F sharp minor แล้วกันนะจะลองเล่นให้ดูมันเกิดอะไรในใจวันวันไหนละวันเธอดูไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนคนเดิมที่ฉันคิดใจเสมอใช่ปะ D my A นะครับไม่อยากจะคอยระแวงไม่ไว้ใจอยากจะกลายเป็นคอยมาถามเธอไม่ใช่เป็นคนงี่เง่าไรแบบนั้นไม่ใช่เลยบางครั้งเธอยังคิดถึงจะมีลงตอนที่คอร์ดมันติดกันนะครับระหว่าง D กับ A แค่นั้นเองนะครับการดีดก็ประมาณนี้พี่ก็สอนแบบง่ายๆนะคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับถ้าใครชอบใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe พี่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะช่วงนี้มีกำลังใจเยอะเลยนะครับน้องๆคอมเมนต์เข้ามาพี่ก็ดีใจมากนะครับแล้วก็จะทำผลงานดีๆต่อไปถ้ามีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะครับเข้าไปในเพจก็ได้เข้าไปถามในเพจก็ได้ครับพอดีว่าก็เข้าไปถามตรงข้างหน้าเลยนะครับพอดีว่าน้องคนอื่นเขาจะได้รู้ด้วยนะครับบางทีว่าถ้าน้องแบบคนไหนเขามีคำถามเหมือนเราก็จะได้เข้าไปศึกษาครับพี่จะได้ไม่ต้องตอบเยอะครับหรือใครจะกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้ามีคลิปใหม่ก็ไม่พลาดแน่นอน
ะครับคลิปนี้คงมีแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ